วัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามเดียร์ยูจูนิ่งวันนี้สมาชิก Toyota Vios มาด้วยการเกียร์วืดเกียร์ไม่มีแรงพบว่านะครับสาเหตุเกิดจากน้ำมันเกียร์มีความเข้มข้นสูงมากมีลักษณะสีที่ขุ่นมัวนะครับแสงไม่สามารถลอดผ่านได้ทีมช่างนะครับได้ทำการวินิจฉัยในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับพร้อมกับเติมสารเคลือบเกียร์ออโต้ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจูนิ่งเพื่อเป็นส่วนช่วยในการเสริมประสิทธิภาพน้ำมันเกียร์และระบบเกียร์นะครับให้ทำงานได้ดีขึ้นพร้อมกับถอดก้นแทงเกียร์นะครับออกมาทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์ใหม่ก่อนอื่นครับทางทีมช่างได้ทำการถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออกก่อนนะครับเมื่อเดินทิ้งของเก่าออกนะครับเดี๋ยวจะมาถอดกองเกียร์กันนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกองเกียร์ว่าอยู่ในลักษณะอย่างไรซึ่งกองเกียร์นะครับมีหน้าที่สำคัญในการดักจับสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในน้ำมันเกียร์ครับเมื่อถอดก้นแทงเกียร์ออกมานะครับจะพบว่าลักษณะน้ำมันเกียร์นะครับมีลักษณะสีที่ขุ่นมัวนะครับไม่เหมาะสมกับการใช้งานภายในกองเกียร์นะครับก็มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ภายในจำนวนมากนะครับต้องทำการเปลี่ยนกองเกียร์ใหม่ซึ่งกองเกียร์ที่มีปัญหานะครับเป็นโซนหนึ่งทำให้เกียร์ตอบสนองช้าเข้าเกียร์แล้วรถวิ่งหยุดนิ่งสักพักก่อนเคลื่อนที่มีอาการสะดุดเมื่อเปลี่ยนเกียร์แนะนำครับควรเปลี่ยนไส้กองเกียร์ที่ระยะ 50,000 ถึง 70,000 กิโลเมตรหรือตามคู่มือรถที่กำหนดพร้อมกับเอาอ่างเกียร์มาทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกเศษโลหะต่างๆออกให้หมดจากนั้นปล่อยให้แห้งและประกอบกับเข้าที่เดิมครับเมื่อทำสิ่งเหล่านี้นะครับอาการที่เคยเป็นจะดีขึ้นการลื่นไหลการตอบสนองของเกียร์จะสมูทขึ้นขับได้สนุกในราคาที่ไม่แพงครับเมื่อทำการล้างอ่างเกียร์เรียบร้อยนะครับจะทำการเปลี่ยนกองเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็ประกอบอ่างกองเกียร์กลับเข้าที่เดิมนะครับในส่วนต่อไปเป็นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องของซันซอยซิน SN 10W40 ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเกรดรวมชนิดกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงซึ่งมีอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานถึง 15,000 กิโลผสมผสานเพิ่มคุณค่าให้กับเครื่องยนต์ของท่านด้วยผลิตภัณฑ์ถนอมเครื่องยนต์ VT1 Super Treatment ยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเลยครับและตัวเด็ดที่ขาดไม่ได้ครับเป็นน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินป้องกันการเกิดสนิมภายในถังช่วยทำความสะอาดหัวฉีดลดการอุดตันที่หัวฉีดขจัดคราบขม่าจากการเผาไหม้การจุดระเบิดดีขึ้นไม่มีขม่าภายในห้องเผาไหม้ครับและอีกตัวที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นสารเคลือบเกียร์ออโต้ช่วยลดการสึกหรอของเกียร์แก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าหรือเกียร์วืดครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของสอยายจูนิ่งผลิตในโรงงานมาตรฐานที่ผ่านการรองรับ ISO 9001:2005พร้อมกับเติมผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ครับเป็นของซันซอย ATF Teclon VI Fully Synthetic ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสังเคราะห์คุณภาพสูงสำหรับเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐาน Teclon VI มีส่วนประกอบของสารเพิ่มคุณภาพที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสูงกว่าที่ได้สังเคราะห์ทั่วไปเหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติพวงมาลัยพาวเวอร์ของรถยนต์แทบทุกชนิดช่วงต่อไปครับทดลองขับภาคสนามสวัสดีครับพี่อายนจุนเน่งนะครับก็สมาชิก Toyota Viosนะครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางนะครับเขาเรียกถึงเวลาแล้วต้องดูแลต้องเป็นทันแนนนะครับสำหรับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าอยู่ที่นี่นะครับเราดูแลให้ท่านนะครับได้นะครับเพื่อจะให้ท่านเนี่ยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือได้รถที่สมบูรณ์นะครับแก้ปัญหาตรงจุดนะครับนำรถกลับไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับวันนี้วีออสเป็นอะไรเดี๋ยวมาทำความรู้จักเจ้าของรถกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับผมชื่อสรรเสริญพวงเพชรครับเดินทางมาจากอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับชัยนาทรถมีการเป็นไงครับพี่มีอาการเกียร์วืดนะเหมือนเกียร์ไม่มีแรงและเกียร์ออโต้ในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออกตัวช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนเกียร์ไม่มีแรงจะต้องยกคันเร่งเลยให้มันไหลไปไหลไปประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็จะไปได้ถึงจะไปได้ครับถึงจะไปได้นะครับอาการลักษณะแบบนี้นี่คืออาการแรงกดของระบบเกียร์น่าจะเกิดปัญหานะครับภายในระบบห้องเกียร์นะครับสิ่งที่เจอก็คือในเรื่องของนะครับกรองเกียร์ที่เกิดปัญหาวันนี้เห็นครับเห็นครับเป็นยังไงครับสภาพกรองก็ลักษณะเหมือนกล้องตันนะมีโคลนเยอะครับการหมุนเวียนของน้ำมันเกียร์อาจจะไม่ดีนะครับขึ้นไปแรงอัดสู่ระบบเกียร์ไม่ได้ครับนะครับพูดเหมือนช่างเลยไหมฮะทำไมถึงพูดเหมือนช่างได้เจ้าของรถเพราะว่าเจ้าของรถสามารถเข้าไปดูการทำงานของขั้นตอนต่างๆของยานยนต์จูนิ่งได้ใช่ใช่ครับนะครับสอบถามได้ด้วยนะครับได้ข้อมูลกลับไปด้วยนะครับอยากรู้ไหมฮะว่าอาการเกียร์เวิร์ดที่เป็นมาก่อนหน้านี้หลังจากที่ได้รับการดูแลแล้วนะครับรถคันนี้ขับยังไงนะครับเกียร์ยังมีอาการเวิร์ดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับเดี๋ยวขอเลี้ยวไปเลยครับผมปะคุณอาครับนะครับหลังจากที่ดูแลระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขับมาแล้วขับไปยังรอบนึงหรือยังขับมารอบแล้วครับขับไปรอบนึงแล้วทางขับไปผมขับกลับอ๋อโอเคคราวนี้ทางไปทางกลับขับเองนะครับครับได้นะครับดูสิอาการรถจะเป็นยังไงบ้างช่วงที่ไปทดสอบกับช่างนะครับรถมีอาการเป็นไงบ้างก็วิ่งปกตินะคันเร่งเบาขึ้นนะการหล่อลื่นในระบบเกียร์เราดีขึ้นครับนะครับไม่มีการวืดไม่มีการกระตุกนะเกียร์ก็ไหลไปตามสเต็ปครับคันนี้วันนี้ก็แค่เปลี่ยนกลองนะครับแล้วก็ใส่สารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปใช่ครับแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองไม่ได้ทำเยอะกว่านี้ครับไม่ได้ทำเยอะกว่านี้ครับแล้วกลับมาใช้งานได้ปกติเลยครับเนี่ยตอนนี้วิ่งปกติเลยครับปกติเลยเกียร์เปลี่ยนสมูทด้วยครับเกียร์ไหลได้ดีกว่าเดิมนะสังเกตง่ายๆนะครับจากรอบเครื่องยนต์นะครับ 2,000 รอบนะครับอยู่ที่ความเร็วที่80นะครับรถเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในห้องเงียบมากนะครับการดูแลการทำงานของทีมงานใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับ1นะครับก็คือต้องวิเคราะห์งานนะครับ2นะครับตรวจสอบของปัญหาของรถคันนั้นนะครับจากเจ้าของรถส่วนนึงนะครับจากระบบส่วนนึงนะครับแล้วก็ลงมือนะครับในการแก้ไขนะครับการลงมือในการแก้ไขการตรวจสอบทุกครั้งเจ้าของรถต้องอยู่ด้วยนะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลนะครับในการแก้ไขกระชับเวลานะครับแก้ไขตรงจุดนะครับวันนี้นะครับก็แก้ไขแบบตรงจุดรวดเร็วนะครับวันนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับก่อนเที่ยงเองคันนี้ทำงานทั้งหมดก็3ชั่วโมงครับประมาณ3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีนะครับมาไกลด้วยนะฮะจากสัพยาครับชัยนาทกี่กิโลครับประมาณ40ครับจากสัพยา40กิโลไกลมากนะครับบางท่านมาพันกิโลใกล้นิดเดียวนะครับตอนนี้เกียร์ครับดูสมูทดีครับเกียร์เลื่อนไหลได้ดีนะครับไม่กระตุกไม่มีปัญหาวืดนะครับไม่มีปัญหาจับไวดีด้วยครับต่อนิดเดียวเองครับนะครับการแก้ปัญหาตรงจุดจะช่วยอะไรฮะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นนะครับเจ้าของรถนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับสำคัญที่สุดนะครับการดูแลต้องชัดเจนนะครับวันนี้ดูแลในเรื่องของระบบกรองเกียร์นะครับที่เกิดปัญหานะครับพร้อมกับน้ำมันเกียร์นะครับที่เกิดปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำการฟันชิ่งทำการแก้ไขนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดการฟื้นฟูในระบบของเกียร์นะครับเพื่อที่จะให้ระบบเกียร์เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับฟื้นฟูในส่วนที่สึกหรอนะครับหรือว่าเสื่อมสภาพภายในห้องเกียร์โดยที่ไม่ต้องยกเกียร์ออกมานะครับนั่นคือสารเคลือบเกียร์ออโต้ที่ใส่เข้าไปในรถ Toyota Vios คันนี้นะครับทำให้ระบบเกียร์นะครับดีขึ้นลดอาการกระตุกกระชากอาการเวิร์ดชัดเจนเลยครับการันตีเจ้าของรถการันตีให้หน่อยครับการันตีนะครับว่าหลังจากได้รับบริการจากใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับเปลี่ยนกองเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใส่สารเคลือบเกียร์แล้วเกียร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับไม่อวยกันนะครับไม่อวยครับ3ชั่วโมงอยู่กับรถตลอดครับอยู่กับรถตลอดครับนะครับช่างทำอะไรเห็นทุกขั้นตอนครับสอบถามช่างได้ทุกขั้นตอนครับผมนะครับนี่คืออีก1นะฮะในใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับที่เราอยากให้เจ้าของรถเองเนี่ยมีความรู้กลับไปด้วยนะครับการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าก็สามารถที่จะดูแลได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่เดินทางมาใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับและติดตามทาง YouTube นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตาม YouTube ของใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับว่าเราจะทำคลิปวิดีโอเนี่ยปัญหารถรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับอาจารย์ใหญ่ก็เดินทางภาคใต้นะครับหลายๆท่านนะครับที่เดินทางเข้ามาก็อยากพบเจออาจารย์ใหญ่นะครับช่วงนี้อาจารย์ใหญ่ต้องเดินทางสอนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับทีมช่างนะครับโซนภาคใต้นะครับหลังจากที่อาจารย์ใหญ่ผัดมากว่า3ปีแล้วที่จะเดินทางไปใต้วันนี้ก็ไปใต้สุดเลยนะครับไปถึงกระบี่นะครับไปถึงพังงานะครับตะกั่วป่าหัวจันจ่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางนะครับก็ทีมงานใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับและก็ชมรมลมช่างใจเท่ากับว่ามีอยู่ทั่วประเทศไปที่ไหนปลอดภัยนะครับรถมีปัญหาจังหวัดไหนอำเภออะไรนะครับโทรปรึกษาใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับเราจะให้เบอร์อาจารย์ช่างที่อยู่ใกล้ที่สุดไปดูแลเราท่านนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมส่ง Toyota Vios นะครับกับสัพยาชัยนาทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับใหญ่ยนต์จูนิ่งทาง YouTube Channel และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนข่าวสารและคลิปใหม่ของทุกวันกับใหญ่ยนต์จูนิ่งอีกช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง Facebook ใหญ่ยนต์จูนิ่งทั้ง2เพจอำเภอตาครีนครสวรรค์และสาขาภาคตะวันออกจังหวัดระยอง
สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่